สวัสดีครับบอนไซมะพร้าวโคโคนัทบอนไซนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมได้เอาบอนไซมะพร้าวมาล้างดินออกนะครับไม่ดูรากนะครับอันนั้นมันเป็นกะลาแบบใหญ่นะครับผมแล้วก็ได้เอาลงอะไรนะลงไหไม่ใช่ลงไหก็เอาล้างดูรากนะครับดูว่ารากมันเป็นมันเยอะมันมากมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทําการเลี้ยงรากด้วยน้ําต่อนะครับเพื่อที่จะให้รากนั้นมันยืดยาวลงแบบลงไปอีกนะครับเพื่อจะได้สามารถตั้งแบบลงดินแล้วสามารถโชว์รากได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งกันครับที่ผมจะมาเลี้ยงในแบบเดียวกับที่ผมคลิปที่แล้วนะครับอันนี้ผมก็อันนี้จำระยะเวลาไม่ได้ครับแต่ก็นั่นไว้อยู่เหมือนกันเนาะมาตัดเอานี้ออกกันครับดูพร้อมกันแก้วก็เป็นแก้วที่แก้วกาแฟครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับทิ้งไปอันนี้ไม่เอาแล้วนี่บอกกันครับเวลาออกเนี่ยให้ความอย่างนี้นะครับความอย่างนี้นะออกเอากะลาออกอะเอ้ยเอากะลาออกอะเอาแก้วออกอะเอาแบบนี้นะครับเอาน้ำมาลองมาใกล้ๆนี่ครับนี่อย่างนี้เลยมันก็จะตั้งอยู่อย่างนี้นะครับโอ้โหรากมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยผมก็นึกว่ารากมันจะเยอะ คือที่ให้ทำแบบนี้คือเราจะได้รู้ครับว่ารากมันมากมันน้อยมันแค่ไหนนะครับโอ้เทน้ำนะจะได้รู้อันนี้ผมได้เอาอันเนี้ยเอาเทินไว้ครับให้รากมันได้ทิ่มลงอันเนี้ยนี่ยัดนี่ไว้นี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับรากมันก็มีประมาณเท่าที่เห็นนี่นะครับ มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ก็โอเคก็คงจะเลี้ยงรากด้วยวิธีแบบว่าในน้ำต่อนะครับอันเนี้ยให้รากมันอวบอ้วนกว่านี้เนาะขอไปเสียงสุดน้ำมูกนะครับเพราะว่าพอดีเป็นไข้อยู่แต่ก็อยากเอาทำคลิปมานำเสนอนะครับเพราะว่ามีก็คนรอติดตามอยู่นะครับหลายคนถามนะครับว่าผมเอากระดาษมาพันอย่างนี้ทำไมนะครับบอกเลยว่ากันกะลาแตกครับเพราะมันตากแดดนะครับตากแดดเนี่ยตัวนี้มันจะซับความร้อนครับไม่ให้ความร้อนมาโดนกะลาถ้ากะลาแตกแล้วมันจะไม่มีความสวยนะครับไม่มีความแปลกครับนี่ก็เป็นเกณฑ์การเลี้ยงรากด้วยดินนะครับในช่วงระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะต้องเลี้ยงรากด้วยน้ำไปนะครับผมก็คิดว่ารากมันจะเยอะนะครับก็เลยเอาโอ่งมารอเพื่อจะมาใส่ตัวเนี้ยแต่มันนั่นซะหน่อยพอดีมาเห็นแล้วรากมันยังไม่ค่อยมันยังสั้นอยู่เนาะจะให้มันยาวๆอีกสักหน่อยเลยอย่างสักประมาณเนี้ยเวลารากมันอยู่ในดินจะได้อยู่สักประมาณนี้
เออมันจะได้ดูสวยนะครับมันจะติงก็ฝังลึกไปมันก็จะค้ำอยู่แค่3เส้นเองแต่อันนี้มันก็จะอยู่แบบมินๆเนาะมันก็ไม่ดีอ่ะมันจะน้ำหนักได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเนี้ยคือต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงลากไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำเลี้ยงเอานะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมแก้วมานะครับเอามาให้เลี้ยงลากครับว่าจะทำให้ทำวิธีไหนเลี้ยงลากให้ดูนะครับนี่ครับผมก็ได้ไปเตรียมขวดน้ำดื่มเก่าๆมาแล้วนะครับเศษขวดที่เหลือใช้นะครับเราเก็บเอามาใช้ทำที่ต่อได้นะครับตัดให้ดูนะครับนี่แล้วก็ทิ้งไปก็จะเหลืออย่างนี้นะครับแล้วก็มาทดลองดูว่าอันนี้วางแล้วเนี่ยมันจะวางได้พอดีไหมก็โอเคครับเราก็ต้องตัดตรงนี้นะครับให้เว้ารับกับตัวโคนมันนะครับเอาครับใส่ดูพอดีไหมมันค้ำกะลามันค้ำตรงนี้ไหมมันก็ยังเอาอีกยังลบอีกได้อีกนะครับนี่เราไม่ต้องตัดทิ้งนะเอาไว้นี่แหละนี่นี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้นี่ครับเราก็จะเห็นรากมันเนาะเดี๋ยวผมไปใส่น้ำให้ดูนะผมก็ได้เอาน้ำใส่ขวดนะครับเรียบร้อยแล้วครับใส่ก็มันก็ปริมาณมันก็ประมาณนี้นะครับบาลานขอบที่เราตัดไปเนี่ยมันก็อยู่ปิ่มๆครับเวลาเราใส่มันก็จะล้นหน่อยนะครับนี่นะไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นเทินตรงนี้แล้วก็ลากมันจะอยู่ในน้ำไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องเลี้ยงลากด้วยน้ำต่อไปแบบนี้แหละครับเพราะว่าเราดูแล้วว่ารากมันยังไม่เยอะนะครับยังไม่พร้อมที่จะเอามาใส่โอ่งแบบโชว์รากโชว์อะไรอย่างนี้ได้นะครับนี่คือก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนอยากต้องให้รากมีความยาวเยอะกว่านี้สักหน่อยนะครับมันถึงจะพยุงตัวกะลาไว้ได้นะครับถ้ารากมันเยอะแล้วก็มีความแข็งแรงคือถ้ารากสมบูรณ์จริงๆเนี่ยคือพร้อมนะครับรากที่พร้อมที่สามารถจะทนแดดทนลมได้ก็คือรากที่มีสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้หรอกครับยังเอามาโชว์มาโดนแดดโดนลมมากไม่ได้นะครับมันจะยืดเลยแหละครับก็เอาแบบแก่ๆสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอะไรเงี้ยน้ำตาลไหมอะไรเงี้ยครับถึงจะเอามาโชว์เอามาแบบโชว์ลากได้นะครับถ้าอยู่อย่างนี้มันก็อย่างเงี้ยมันอ่อนไปนะครับไม่ดีครับไม่เหมาะที่เราจะเอามาโชว์นะครับผมสำหรับการโชว์ลากนะโอเคครับผมก็มาล้างลากเอ้ยไม่ใช่ล้างลากนะครับ
บอนไซมะพร้าวเอามาล้างดินออกจากรากดูรากในที่เราเลี้ยงไว้นะครับว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับขออภัยด้วยนะครับเสียงรถวิ่งไปวิ่งมานะครับเพราะว่าบ้านติดถนนมันจะมีเสียงดังนิดหน่อยเนาะช่วงเวลาผมก็คิดว่าจะไม่มีรถแต่ก็รถเยอะจังโอเคครับผมก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมมีอะไรก็แนะนำกันมาได้นะครับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเวลาอัปโหลดคลิปเสร็จแล้วมันจะได้แจ้งเตือนไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ